สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครๆก็เข้าครัวค่ะจะมาทำฮันนี่คริสต์มาสคุกกี้ค่ะสูตรนี้นะคะจะเป็นคุกกี้รสวานิลานะคะแต่ความพิเศษก็คือจะมีกลิ่นหอมของน้ำผึ้งใส่เข้าไปด้วยนะคะแล้วเราก็เป็นคุกกี้ที่ต้องแช่ตู้เย็นแล้วก็มาใช้ตัวคัตเตอร์ตัดเป็นรูปต่างๆซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดให้เป็นรูปให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึงค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอย่างแรกก็คือเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะน้ำตาลไอซิ่งเนยจืดนะคะที่อุณหภูมิห้องนะคะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆกลิ่นวานิลาค่ะน้ำผึ้งไข่ไก่ค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตีเนยกับน้ำตาลไอซิ่งนะคะก่อนที่เราจะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะเราจะตีเนยให้พอแบบแตกตัวก่อนพอเนยไม่เป็นก้อนๆแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปค่ะแต่ตอนนี้เราต้องค่อยๆกระตุกเครื่องนะคะไม่ให้น้ำตาลไอซิ่งฟูพอเนยกับน้ำตาลไอซิ่งเท่ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมของแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปค่ะเหมือนเดิมนะคะค่อยๆกระตุกเครื่องแล้วก็ใช้พายยางช่วยนะคะอันนี้อาจจะเห็นว่าส่วนผสมของแห้งเนี่ยเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตีให้มันเข้ากันเนี่ยค่ะจะค่อนข้างยากนะคะเดี๋ยวเราจะเติมตัวของเหลวเข้าไปบางส่วนเพื่อที่จะทำให้ตัวแป้งคุกกี้ของเราเนี่ยค่ะเข้ากันได้ง่ายขึ้นเราเพิ่มไข่ลงไปนะคะ1ฟองเสร็จแล้วเติมกลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็น้ำผึ้งลงไปพร้อมกันเลยค่ะเริ่มเข้ากันเป็นก้อนนะคะอย่างนี้แล้วเราต้องใช้ตัวพายยางช่วยอีกทีนึงค่ะโดยรอบนะคะก็คือให้ส่วนผสมของแห้งของเหลวแล้วก็ทุกอย่างรวมกันให้หมดค่ะตอนนี้แป้งคุกกี้ของเราเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะจะคนย่างนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นคุกกี้เนี่ยคือแป้งเขาจะแบบค่อนข้างแข็งแล้วก็ข้นนะคะพอเข้ากันดีปุ๊บเข้าตู้เย็นเลยค่ะอย่างน้อย30นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารีดคุกกี้กันค่ะอันนี้ก็คือแป้งคุกกี้ที่เราแช่ทิ้งไว้แล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่จริงๆถ้ามีเวลามากกว่านั้นแช่นานกว่านั้นก็ได้ค่ะต่อไปนะคะเราก็เตรียมเป็นกระดาษไขรองอกนะคะ2แผ่นแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวคุกกี้ที่แป้งที่แช่เย็นแล้วนะคะใส่ไว้ตรงกลางถ้าเพื่อความง่ายของเวลารีดอะค่ะเราแบ่งเป็นส่วนเล็กๆก็ได้ค่ะแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งประกบไว้ข้างบนนะคะเอาตัวลูกกิ้งที่เป็นตัวกดนะคะกดตัวแป้งคุกกี้ลงไปค่ะให้กะว่าให้เหลือความหนาประมาณ
5มิลนะคะแต่ว่าข้อควรระวังก็คือควรจะหนาเท่าๆกันค่ะเพราะว่าไม่งั้นเวลาเราเข้าไปอบเนี่ยมันจะสุกไม่พร้อมกันนะคะโอเคได้ความหนาประมาณนี้เสร็จแล้วเราเอาตัวแผ่นคุกกี้เนี่ยไปแช่ตู้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวคัตเตอร์ลายต่างๆนะคะมาตัดคุกกี้กันค่ะเดี๋ยวเราให้คุกกี้เย็นก่อนนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนต่อไปนะคะที่เราจะทำต่อไปก็คือพอเรารีดแป้งคุกกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแช่ตู้เย็นเรียบร้อยแล้วแล้วก็แป้งเสร็จตัวแล้วนะคะเราจะออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ลอกกระดาษแผ่นบนออกค่ะเสร็จแล้วตัวคัตเตอร์ที่เราจะใช้นะคะอันนี้แล้วแต่ลายที่ชอบเลยนะคะซึ่งตอนนี้เราจะใช้เกี่ยวกับพวกเป็นเทศกาลคริสต์มาสนะคะก็เอาตัวคัตเตอร์ค่ะกดลงไปบนแป้งได้เลยนะคะเสร็จแล้วยกออกมาแล้วก็ใช้ตัวสเปตตูล่านะคะช่วยนิดนึงค่ะจะให้ออกมาวางไว้ในถาดที่เราเตรียมอบนะคะในถาดที่เราเตรียมอบเนี่ยค่ะเป็นถาดธรรมดาแล้วก็ปูด้วยกระดาษรองอบไม่ต้องทาเนยไม่ต้องทาเนยเพิ่มนะคะวางเรียงกันให้ห่างกันประมาณ1เซนค่ะระยะห่างอันนี้เดี๋ยวพอเรากดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาค่ะอบประมาณ15นาทีนะคะหรือแล้วแต่ดูความเหลืองที่เราชอบนะคะบางคนอาจจะชอบเกรียมหน่อยบางคนอาจจะชอบเป็นสีขาวๆปกตินะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าอบกันเลยค่ะค่ะตอนนี้คุกกี้ของเราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เมื่อกี้ที่เราอบไปเนี่ยก็คืออุณหภูมิที่150องศาค่ะอบประมาณ15นาทีนะคะเปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างนะคะพอเราอบสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราพักคุกกี้ให้เย็นบนตะแกรงนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะทำก็คือเราจะตกแต่งด้วยไอซิ่งค่ะเราจะโรยไอซิ่งนิดหน่อยลงไปข้างบนคุกกี้นะคะแต่นี้แล้วแต่ความชอบนะคะคือถ้าบางคนไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องโรยไอซิ่งเพิ่มก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนู Honey Christmas Cookie ค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ